ความฉลาดเนี่ยภาพที่บอกว่าเราสนับสนุนให้คนรู้สึกว่าโอเคไปเป็นสปอนเซอร์ซีโนกุเป็นอะไรเงี้ยตรงนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราวางตรงนี้เกิดเมื่อประมาณ5ปีแล้วครับ4 5ปีที่แล้วแต่ไม่ได้โปรโมทภาพนี้ออกมาชัดเจนมากนักใช่ไหมไม่ได้โปรโมทมากก็คือเราทำเท่าที่ทำได้ครับคือไม่ได้ไปเพิ่มงบหรือว่าไปแต่อะไรมากปล่อยเราไปตามกลไกของมันเพราะว่าตอนนี้คือคนเล่นซูดูกุกับคอร์สเปิดก็ทุกปีก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังก็คือยังไม่ได้มากแบบยังไม่มากกับคนเล่นเกมออนไลน์ครับยังไม่มากระดับนั้นคือมากระดับนึงแต่ว่าก็ยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยเราก็ให้มันเป็นกลไกของมันไปก่อนเราคิดอยากทำเหมือนอย่างพวกเป็ดทีนหรือแบรนด์เลยนะว่าโอเคไปสนับสนุนตรงนั้นเลยนะเอ็นทรานซ์เลยสำหรับทำกับเด็กกลุ่มเด็กมัธยมที่ยังเอ็นทรานซ์เป็นเรื่องนี้เลยอ่ะการไปช่วยเหลือคือผมคิดถึงการที่จะช่วยเหลือคนรุ่นใหม่มากกว่าคือผมไม่ได้คิดว่าจะช่วยคือผมคือสาหร่ายมันกินเนื้อดีต่อร่างกายแน่นอนมันมีโปรตีนมีแร่ธาตุมีวิตามินนะครับแต่ผมไม่บอกว่าให้มันกินแล้วมันฉลาดไม่ใช่ความฉลาดมันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่กับการกินมีส่วนแต่มันไม่ได้มันอยู่ที่การใช้ชีวิตการศึกษาการพยายามหลายอย่างใช่ไหมฮะการค้นคว้าการอะไรตรงนี้อะไรใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมทำผมอยากสนับสนุนคนรุ่นใหม่มากกว่าเพราะว่าคือเท่าแก่น้อยเองก็คือคนก็รู้จักอยู่แล้วว่าเออมันเป็นแบรนด์แบบนี้มาจากคนคนหนึ่งทำอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮะผมก็อยากสนับสนุนคนที่คิดอยากจะเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะเป็นยังเอ็นเนอร์อะไรคนใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เป็นแนวทีมผมคงไม่ได้เป็นแนวแบรนด์แต่ผมเป็นแนวแบบเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคือจะพูดว่าไงดีมันอธิบายลำบากไม่เป็นไรค่ะคือเหมือนตอนนี้มีรายการ SME แต่ใช่ไหมครับก็คือสนับสนุน SME แต่ผมอาจจะลงไปมากกว่านั้นคือสนับสนุนคนที่อยากจะเป็น SME อ่ะคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะโดยที่เขาแสดงความสามารถอะไรสักอย่างขึ้นมาว่าเขามีความกล้ามีจิตวิญญาณมีทุกอย่างที่ทำได้แล้วเราก็สนับสนุนเรื่องเงินเขาเป็นรางวัลเป็นอะไรก็ได้ทำเป็นแคมเปญขึ้นมาใช่ไหมครับตอนนี้กำลังทำอยู่หรือเปล่าไม่คิดผมก็โม้ไปเรื่อยๆเพราะว่าที่แต่ถ้าทำก็คือจะทำในแนวนั้นมากกว่าคงจะไม่ได้เป็นบอกว่าทุกคนต้องมาเข้าคอร์สทุกคนต้องมาเรียนเอ็นทาร์คือผมเองผมไม่ใช่ตัวผมเรียนไม่จบเลยสามอ่ะผมคงไม่บอกว่าทุกคนต้องมาเข้าคอร์สแล้วมาเอ็นให้ติดอะไรยังคือมันไม่ใช่ตัวผมนะฮะแต่ในแง่ของแบรนด์นะคะใช่ไหมในแง่ของการสอนแบรนดิ้งเนี่ยเป็นทีมผมก็ไปจับพวกเนี้ยแบรนดิ้งมันก็ไปถูกกับพรามเนี่ยการกินแล้วทำให้สุดฉลาดนะแต่คงไม่ไปกินแล้วฉลาดเพราะว่ามีหลายคนทำแล้วไงฮะใช่ไหมฮะมีหลายคนทำแล้วเขาโฆษณาปีหนึ่ง200-300ล้านนะพี่จะสู้เขาไหมล่ะใช่ป่ะครับแล้วเราก็หา positioning ใช่ของก็คือเท่าแก่น้อยเป็นแรงบันดาลใจอย่างคุณรุ่นใหม่อยู่แล้วทำไมเราไม่ทำให้มีประโยชน์ล่ะใช่ป่ะครับนั่นแหละเราก็จะทำผ่านในลักษณะนี้ใช่ไหมครับเป็นว่าเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมครับให้คนนึกถึงวิธีพัฒน์เนี่ยโอเคคนรุ่นใหม่ใช่คือเมื่อเวลาคุณท้อแท้หรือคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วคุณไม่ประสบความสำเร็จอ่ะคุณกินขวดนั้นแล้วมันคุณกลับมาเฮือกเหิมไหมล่ะแต่ถ้าคุณทำได้ว่าคุณมองไอ้ยี่ห้อเนี้ยมองโลโก้มันนึกถึงเรื่องราวนี้แล้วเฮ้ยกลับมาเฮือกเหิมอันนี้ดีกว่าไหมอ่ะใช่ไหมครับ